เมื่อช่วงที่แล้วคุณมิวเลือกตัดคุณยอชออกเพราะคิดว่าคุณยอชไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับแล้วของเราสลัดอะไรอ่ะอ๋อแป๊บนึงครับของเราอ่ะสลัดทูน่าโอ้ยเบ๊ะใจเย็นก่อนมันไม่ใช่ทูน่าธรรมดาอ้าวแล้วทูน่าอะไรอ่ะหน้าแบบนี้พอจะเป็นแฟนคุณมิวได้ไหมครับเราจะขอเป็นแฟนเขาอะเราสถานะอะไรคุณมิวอยากรู้ไหมครับอยากรู้สุดๆหมดแน่เลยแน่เลยอยากรู้จริงเปล่าสถานะยันเลยคุณยอดมีเจ้าของคุณยอดครับมีแฟนแล้วนะมีแล้วครับคบกับแฟนมานานหรือยังครับ4ปีแล้วครับ4ปีแฟนชื่ออะไรครับน้องเบลครับน้องเบลเห็นบอกน้องเบลเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าใช่ครับเป็นพยาบาลครับเป็นไงครับแฟนของเราเป็นไงบ้างฮะก็น่ารักครับเทคแคร์ดีเห็นบอกว่าอนุญาตให้ไปเที่ยวด้วยใช่ครับแต่มีกฎมีกฎครับคือยังไงครับก็ต้องไปตอนเขาหลับแล้วมัน 4:00 น 5:00 นเราจากบ้านได้แล้วก็ต้องกลับถึงบ้านเนี่ยก่อน 4:00 เพราะว่าเขาจะตื่นก็ดีนะโอเคเขาให้ผลไม่เพราะอะไรทำไมถึงต้องไปก่อนตอนเขาหลับก็เขาบอกว่าเขาได้ไม่ต้องเป็นห่วงใช่เขาหลับไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องแหละโอ้ดีอันนี้ดีนะเฮ้ยผมน่าจะบอกเมียผมบ้างว่ากดนี้โอเคนะใช่บ้างนะเอาวันนี้มาเปิดเผยสถานะต่อหน้าทุกคนเลยนะมีอะไรอยากจะบอกเบลไหมครับก็อยากจะขอบคุณครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพี่ครับในวันที่พี่ไม่มั่นใจในตัวเองก็ตามครับนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสุขแห่งพลังรายการของเรานะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณยอมเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะท่านแรกไม่มองหญิงท่านที่2มีเจ้าของแน่นอนฮะยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยอ่ะถือว่ามีโอกาสสูงมากที่สาวโสดจะได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะทีมนี้ถือว่าเก่งมากเก่งจริงๆสุดช่วงเวลานี้ครับผมจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มที่เหลือทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้นะฮะหน้าที่ของคุณจับโกพวกเขาให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณเขื่อนก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณเขื่อนก็คือเพื่อนของเพื่อนอยากรู้ต้องถามมาแต่พร้อมแล้วเริ่มเลยครับเพื่อนของเพื่อนคืออะไรครับแฟนเก่าเป็นเพื่อนของเพื่อนครับแฟนเก่าเป็นเพื่อนของเพื่อนครับแฟนมีไหมเข้าใจไหมครับเวลาเราไปทำกิจกรรมมากมายไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนครับชอบส่วนไหนบนใบหน้าของหมอเมลที่สุดตาครับตาครับน่ารักแล้วก็เฉียวนิสัยอะไรในผู้หญิงที่ไม่ชอบที่สุดครับไม่ชอบคน อะไรเขาเรียกตามหรือว่าตามใช่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 น่ารักเนี้ยไปเป็นนายเงี้ยลูกเพื่อนจะยังรักอยู่มั้ยเออก็รักอยู่ครับรักอยู่ถ้ารักไปแล้วก็รักเลยในมุมกลับกันครับถ้าคุณตื่นมาแล้วหน้าหมอมิวเปลี่ยนเป็นหน้าพี่อ๋องอุ้ยก็ชอบครับโอ้โหได้เลยนะมีหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าอ๋องเพราะมันสุดตรงนี้แล้วจริงๆครับคือถ้าตัดสินใจชอบตรงนี้ได้แล้วคนอื่นก็ชอบได้หมดชอบได้หมดแหละถ้าต้องเลือกที่หนึ่งเดทแรกจะพาหมอมิวไปไหนครับเหมือนลำคาญอะถอนใจคิดอยู่ถ้าเดทแรกก็อาจจะเป็นร้านอาหารครับคุยกันทำความรู้จักกันร้านอาหารครับคือเป็นคนขี้ลำคาญไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเชิญครับลำคาญพวกเราหรือยังครับนิดนึงว่าเรื่องอะไรทะเลาะกับแฟนล่าสุดเรื่องอะไรครับทะเลาะกับแฟนไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนครับเคยไม่เคยมีแฟนเลยเหรอเคยครับเคยอันนั้นน่ะสิเคยทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรที่อ๋องถามอ่ะหมายถึงว่าตอนนี้ไม่มีครับแต่ก่อนมีแต่ว่าตอนนี้ก่อนไงไม่กลัวแบบกลัวคือแต่กลัวแบบหลอกถามอะไรอย่างงี้กลัวหลอกถามตอนตัวทําไมเคยมั้ยแต่ก่อนเคยทะเลาะกับแฟนครับใช่ทะเลาะเรื่องอะไรฮะ
ก็แบบเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดเห็นไม่ตรงกันครับเช่นครับระหว่างยิงปืนกับยิงพี่ตักเลือกยิงอะไรครับเลือกยิงพี่ป่องแล้วเริ่มเป็นแล้วเออครับเท่าดีอ่ะไอ้แม่หาที่หลบได้ดิว่าเราสาวใจช่วยกันคนหน้าบ้านคุณท็อปเจ้ามากันนะและบอกแสงคุณท็อปก็คือลูกศิษย์พระเฮ้ยอยากรู้ต้องถามนะพร้อมแล้วเริ่มฮะลูกศิษย์พระพระอะไรครับที่วัดอินทารามครับวัดอินอ๋อเป็นเด็กวัดอินเหรอฮะตอบได้ก็อธิบายมาสิฮะยังไงฮะคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่ได้เข้าวัดทำบุญครับแต่หลังๆเนี่ยสนใจธรรมะมากครับโอ้แล้วทำไมถึงเป็นลูกศิษย์พระครับผมเพิ่งมาสนใจเข้าวัดทำบุญมากก็เลยเหมือนว่าเราอ่ะคุยกับพระตลอดเวลาครับหลังจากที่ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนอ๋อหลังๆคือเลื่อมใสมากโอเคถ้าผีมาอยู่ตรงหน้าอุ้ยจะท่องบทสวดมนต์ไหนผีฟังครับครับชินบัญชรครับชินบัญชรฮะบทยาวซะด้วยใช่ครับถ้าเกิดคุณมิวเขาสวดบทมหาจักรพรรดิได้บทเดียวคุณจะทำยังไงก็ชื่นชมครับก็ชื่นชมนะก็ดีฮะเลิกกับแฟนล่าสุดด้วยเหตุผลอะไรครับทัศนคติไม่ตรงกันครับทัศนคติไม่ตรงกันครับไล่หาแฟนล่าสุดว่าอะไรครับแฟนคนเก่าใช่ไหมครับคนนี้แหละครับคนเนี้ยฮะไม่มีครับตอนนี้ไม่มีไม่มีฮะคนเว้ยทำหน้าซื่อเลยทำหน้าซื่อทำหน้านะทำหน้าคิ้วเลิกกันนะคิ้วเลิกกันนะเดี๋ยวนะคุณหมอก็ชอบแบบคนตลกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าช่วยแบบว่าเต้นท่าอะไรตลกตลกให้คุณหมอดูได้ไหมหนึ่งสองอนันตปะชัยเยอปฏิเทศุเดาอปัจชยาปฏิเทศหาคืออปัจติโทอปัจติเปิดเปิดไม่เหมือนอยากทดสอบเหมือนอยากเล่นเองอยากให้น้องท็อปกับหมอเล่นมุกกันได้ไหมเอาง่ายๆอย่างเช่นแบบว่าชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายลองแล้วเนี่ยอยากดูเห็นบอกเขาชอบคนตลกชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสี่มีเกี้ยวอันนี้ตลกเคยคบผู้หญิงพร้อมกันมากที่สุดกี่คนครับเคยคุยกี่คน3ถึง4คนครับเห็นไหมล่ะโหในเวลาเดียวกันเหรอเห็นไหมล่ะท็อปพูดกับพี่ตรงๆเลยนะเพราะเราธรรมะธโมนะเจ้าชู้ไม่เราอ่ะเจ้าชู้ครับเจ้าชู้หยุดหรือยังครับหยุดแล้วครับนี่เชิญนะแม่ทำปุ๊บหยุดปั๊บหยุดเมื่อไหร่เมื่อวานนะป่ะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆตอบมือมันอีกอ่ะมือมันอีกอ่ะสกิปตอบเหมือนไบชัดๆนะมึงเขาไม่แฟนเชียวปะตาสุดท้ายฮะคุณหมอวินก้าวมากันนะฮะเอาแล้วคุณหมอนะฮะแล้วบอกแสงคุณหมอก็คือหมอรุ่นน้องอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะหมอรุ่นน้องนี่คือแฟนเก่าป่ะครับใช่ครับอุ้ยอ๋อเรื่องจริงเลิกกันมานานยังเช้าประมาณ2ปีครับเลิกกันเพราะอะไรวินทัศนคติไม่ตรงกันครับทัศนคติไม่ตรงกันครับหมอวินไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงที่น่ารักไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอะไรกันเนี่ยไม่ชอบแบบไหนอาจจะไม่ชอบคนโกหกครับไม่ชอบคนโกหกครับถ้าโลกนี้เหลืออยู่2คนนี่ให้วินเลือกระหว่างแม่ตั๊กกับอ๋องเลือกใครยิงตัวตายครับเนี่ยได้บอกแล้วไงไม่หมอวินเลยเฮ้ยแม่ตั๊กนะเว้ยตอบเร็วว่าแม่ตั๊กนะเว้ยคิดว่าหมอกับหมอมาเดทกันเนี่ยอะไรอะไรมันจะง่ายหรือมันจะยากครับถ้าทำความงามด้วยกันเวลาค่อนข้างจะตรงกันครับจะง่ายกว่าโอ้เข้าสายเลิกดึกเลิกกับแฟนคนล่าสุดไปนานยังครับสองปีครับเมื่อกี้ถามไปแล้วโอ้ยไม่ตั้งใจฟังเลยของหนักแล้ว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 เมื่อตีนทิพย์หน้าไงว่าการถามคำถามเดิมเนี่ยบางครั้งมันจะตอบแบบถูกลูกก็มีเหตุผลใช่อันนี้ดีเพื่อหมอตอบไม่เหมือนครั้งแรกไงคือร้อนตัวไปหมดจนตอนนี้เกรงแล้วดูก้าวราวไปหมดแล้วค่ะถ้าบังเอิญหมอวินกับหมอมิวถ้ามีลูกอยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ทำไมฮะอ๋อจักล้อเป็ดน้ำเป็ดน้ำเฮ้ยรู้ข้อมูลมันรู้ข้อมูลเฮ้ยคุณรู้ข้อมูลพวกเราน้องวิวน้องวิวแล้วน้องวิวชื่อน้องวิวชื่อน้องวิวชื่อน้องวิวน้องวิวเชิญนะเนี่ยขุดให้หนักถ้าทีมนี้คุณเตะบอลเนี่ยมีแข่งคุณจะชวนหมอมิวไปไหมครับ
ทีมที่ผมเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชอบอะไรเงี้ยทีมที่ชอบลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลถ้าคุณมิวอยากไปก็จะชวนไปครับแสดงว่าชอบทีมเป็ดแดงแดงมาสิมาป๋องมาเอาเลยมาป๋องมาป๋องไปไหนน้องวินบังเอิญทำประตูได้อยากเห็นท่าดีใจของน้องวินหน่อยท่าดีใจตอนทำประตูยิงประตูเข้ายิงเข้าปึ้งหมดเวลาครับประเด็นนี้ฮะมาเรามาวิเคราะห์ปรึกษากันหน่อยสิครับเริ่มต้นที่น้องเขื่อนก่อนกันละกันเขาดูจริงใจเมื่อกี้ตอนเราถามเขาไปอ่ะรำคาญพวกเราไหมนิดหน่อยครับเขาก็ดูซื่อตรงเขาก็ดูซื่อตรงแต่ถามว่าเขาดูใจดีไหมอ่ะนี่ก็ว่าเขาก็ดูมีโหมดของความใจดีอยู่มีความเอื้ออาทรอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรักเพราะผมเองผมมองว่าเดี๋ยวก็มีชอบเขาบางทีก็ไม่ชอบเขาบางทีก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยคือดูเขามีความหลากหลายอารมณ์อยู่เหมือนกันเขาแต่แม่เขาไม่ชอบคนตามจิกนะแต่ถามว่าเขาดูใจดีไหมอ่ะนี่ก็ว่าเขาก็ดูมีโหมดของความใจดีอยู่มีความเอื้ออาทรอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องท็อปเป็นไงบ้างน้องท็อปคุณแผนคนนี้เนี่ยนะลูกนะแสงสะท้านลงผู้ชายตาอย่างนี้นะลูกนะแม่ให้ร้อยทั้งร้อยเลยอีเนี่ยปลาไหลใส่สเก็ตพี่ป๋องถามว่าหยุดยังหยุดหรือยังแล้วพี่ต๋องถามหยุดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยสองเดือนสองเดือนคำว่าหยุดไปแล้วสองเดือนนั่นหมายความว่าเขาไม่แฟนเราหรือยังใช่ไหมคะหรือเปล่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเราเองมันเหมือนบอกว่าเพิ่งมีแฟนไปเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเราเลยค่อนข้างเอ๊ะผมไม่ได้คิดว่าเขาเพิ่งมีแฟนมาเดือน2เดือนหรืออะไรเงี้ยเลยผมคิดว่าเขาพูดเพื่อให้สบายใจเฉยๆว่าเฮ้ยหยุดแล้วนะเฮ้ยเราจะชูจริงแต่เราหยุดแล้วซึ่งในความเป็นจริงมันจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้หยุดหรอกแต่มันต้องพูดก่อนว่ามันหยุดแล้วแต่คนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันเจอของแท้อะไรเงี้ยของจริงใช่ไหมลูกของแท้หยุดมิวอะไรเงี้ยแต่มิวของแท้แน่อ่ะมาที่คนสุดท้ายน้องวินคนนี้ต้องบอกว่าไปมาไปมาดูมาเหมือนกันนะเออแรงปลายนอกจากแรงปลายแล้วอันนี้พูดตรงๆแบบเพื่อนกันเลยที่ลูกพูดกับแม่เมื่อกี้คุณตีนเป็นคนกุนกวนเป็นคนกุนอ้อยมิวคนเนี้ยเออไอ้แม่มองหญิงคงไม่แล้วล่ะเพราะเขาดูแบบดูเตะบอลดูอะไรจริงจังเลยเนี่ยเออแล้วหมอมิวเป็นคนตลกใช่แล้วจะแบบโบ๊ะบะรับส่งกันสนุกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ชอบที่สุดเลยคือแบบป๋องเป็ดแดงใช่ไหมอ๋อเป็ดน้ำเป็ดแดงเป็ดแดงป๋องมาเมื่อไหร่ป๋องมาตลกมากแกพร้อมจะไส้เออคือมันแบบมันกวนโอยอ่ะเออมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงปลายนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่หมอมิวแล้วค่ะยังไงดียังไงดีต้องไปดูตาใกล้ใช่ใช่ใช่ใจตัวเองต้องไปดูตาใช่ค่ะขอบคุณนะคะเป็นยังไงครับหมอได้ปรึกษากูรู้สึกยังไงครับโหเรียกว่าอะไรดีอ่ะแบบช่วยกันสุดๆเหมือนเป็นลูกสาวแน่นอนค่ะแล้วคิดว่าหนูเป็นลูกสาวค่ะแล้วก็หาคนดีที่สุดให้หนูลูกคือที่ส่วนหนึ่งก็คือหมอน่าช่วยด้วยเพราะหมอดูมีความเป็นกันเองแล้วผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนไข้ถึงชอบคุณนะเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าคุณเป็นหมอเหมือนรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยที่อยากทำหมออะไรที่ทำให้หมอตัดสินใจมาในรายการของเราฮะคือจริงๆอ่ะที่ผ่านมาไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักจริงๆแหละนั่นน่ะสิเหมือนจะพูดไปตั้งแต่ต้นเลยเนาะว่าแบบว่าไม่ได้คิดเลยแล้วก็จนมามีแฟนก็รู้สึกว่าการมีแฟนมันก็ดีใช่ค่ะมันก็มีคนให้บ่นน่ะ มีคนให้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบบางทีบางอย่างเราคุยกับเพื่อนน่ะมันก็มีข้อจำกัดนะเราไม่ได้จะสามารถเล่าทุกอย่างให้เพื่อนได้หรืออะไรที่เรามันไม่สบายใจเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยจะไปเล่าให้เพื่อนฟังก็สงสารเขาอีกอ่ะเขาก็ต้องมารับอะไรจากเราอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแฟนบางทีมันจะมีความแบบมันจะได้มากกว่านั้นชายก็เลยรู้สึกว่าเออมีแฟนก็ดีนะเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเรามีแฟนมีครอบครัวมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือตอนที่มีแฟนอ่ะก็จินตนาการมาเยอะมากนะคือแบบคิดว่าเดี๋ยวต้องแต่งงานนะอยากมีลูกนะจะมีบ้านใช่ไหมคะจะทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจอะไรเงี้ยคิดว่าเยอะสุดๆพอเลิกเท่านั้นแหละก็คิดใหม่หมดเลยก็คือกลายเป็นว่าอ่ะไอ้ที่คิดไว้พังอ่ะใช่ก็คือใหม่แกกลายเป็นก็ต้องมาคิดใหม่ว่าจะเอายังไงดีหรือถ้าสมมุติว่าจะอยู่คนเดียวแล้วจะทํายังไงต่อหรือถ้าวันนึงเราจะมีแฟนจะยังไงคือการว่าที่ผ่านมาที่คิดไว้อ่ะมันโดนล้างออกไปหมดแล้วแต่มันก็ต้องมาคิดใหม่แล้วก็มามีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าอะไรเงี้ยคือไม่อยากมาคิดว่าไม่พอแบบคือเมื่อก่อนอ่ะ
โอเคมันก็มีความสุขแหละแต่ตอนนี้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันอะไรเงี้ยชอบได้ฟังความคิดของนี่โดยเฉพาะคุณหมอนะหรือเด็กสายวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะซึ่งมีวิธีความคิดคือใช้วิธีการคิดนะฮะซึ่งแตกต่างจากคนในวงการบันเทิงอย่างพวกเราใช้ความรู้สึกความรู้สึกซึ่งจริงๆแล้วการบาลานซ์สองสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นวันนี้คุณหมอในฮะเด็กวิทย์นะแล้วพวกเราเป็นเด็กศิลปะนะก็จะบอกคุณหมอว่าบางครั้งความรักไม่ต้องคิดฮะลองรู้สึกกับมันดูบ้างปล่อยใจตัวเองปล่อยจอยไปลองสัมผัสความรู้สึกนี้มองตาพวกเขาแต่ละคนยังไม่ต้องนึกถึงอนาคตหรอกครับเอาแค่วินาทีนี้ให้หัวใจเราชุ่มชื่นถ้าใครก็ตามที่ตอบโจทย์นั้นผมว่าคนนั้นแหละน่าจะเป็นความรักที่ดีสำหรับคุณหมอขอคุณหมอโชคดีนะฮะประจำที่ได้เลยครับคุณเขาพูดดีเลยพี่เขานี่มิถ้าเราเป็นผู้ชายนั่นเราจะจีบเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะประจำที่ได้เลยครับโอเคเอาละพร้อมนะหมอนะตื่นเต้นสุดๆตอนแรกไม่ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นนะเอาละในเมื่อสาวสองเราพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญสามหนุ่มมาด้วยเลยครับลุงครับสาวสดของเราทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับผมจะถามคำถามสำคัญนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดตัดสินใจดีๆนะฮะไบรท์ครับเชียร์ใครครับผมเกิดอาการโลเลวินาทีสุดท้ายใช่ใช่ใช่เปลี่ยนใจได้เอาเลยได้หมดได้หมดเชียร์คุณวินครับเชียร์หมอด้วยกันนะฮะแม่ตั้งเชียร์ใครครับมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยเนาะจากเป็นคนแรกที่เป็นคนอันดับท้ายๆเลยนะเนี่ยผ่านมาแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเชื่อหมอวินอีกคนหนึ่งอะพี่อ๋องเชื่อใครเอาสามคนเนี้ยเอาเลยเอาที่ลูกชอบเลยวินครับเชื่อหมอวินครับนะปองผมเอาความรู้สึกนะเอาความรู้สึกนะถูกผิดผมไม่รู้นะผมเอาความรู้สึกแรกผมเชื่อความรู้สึกแรกผมก็แล้วกันผมเลือกเขื่อนเชื่อคุณเขื่อนนะได้ๆดีๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ยสูงสุดอยู่ที่คุณท็อปนะฮะ 46% นะฮะรองลงมาคุณเขื่อน 31% และคุณหมอวิน 23% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความรู้สึกกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณเขื่อนเชิญครับสำหรับตัวเขื่อนนะครับก็เขื่อนอยู่ในจุดที่เขื่อนได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนเขื่อนก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นแล้วในตอนนี้ที่ตัดสินใจมารายการนี้ก็เพราะว่าโสดแล้วก็อยากจะทุกอย่างดูรวมๆแล้วทั้งในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องครอบครัวการงานก็อยู่ในจุดที่ว่ามาถึงระดับที่ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆครอบครัวก็มีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็เหลือแค่ความรักที่อยากจะมาเติมเต็มตรงนั้นครับผมก็ตัวเขื่อนก็คิดว่าคุณมิวก็น่าจะอยู่ในจุดเดียวกันที่อยากจะลองมองหาใครสักคนที่สามารถจริงจังได้นะจริงใจแล้วก็คุยกันไปได้ยาวๆแล้วก็มองอนาคตร่วมกันได้ก็ให้โอกาสเขื่อนนะครับน้องเจนครับสำหรับท็อปเองนะครับก็ภายนอกอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้เจอใครที่ชอบแล้วก็รักจริงมากเลยครับถ้าสมมติว่าคุณมิวเนี่ยอยากจะไปสนุกด้วยกันอยากไปเที่ยวด้วยกันก็อยากให้คุณมิวช่วยเปิดโอกาสให้ท็อปด้วยครับก็คุณมิวมีโอกาสเลือกได้แค่ครั้งเดียวครับอยากให้คุณมิวเลือกคนที่เรารู้สึกชอบใจแล้วก็สบายใจที่สุดครับแต่ว่าถ้ากังวลในแง่ตัวของผมว่าติดเรื่องของว่าไม่โสดกับไม่มองผู้หญิงเนี่ยก็อยากให้คุณมิวลองนึกว่าอาชีพพวกเรานะครับผมจะยอมตื่นตีห้าเพื่อมาสตู7โมงเนี่ยถ้าไม่โสดกับไม่มองไม่ได้เป็นคนที่มองผู้หญิงจริงๆเนี่ยก็คงไม่มาหรอกนะครับก็อยากให้เชื่อใจตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าถูกใจคนไหนก็เลือกตามที่ต้องการได้ครับพูดไปเหมือนใครเอาละคุณหมอมิว
ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะปรึกษาใหม่อีกรอบได้มั้ยคะได้ขนาดเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวณเดียวคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มนี้คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาใจเย็นๆสรุปเป็นลมเลยคุณหมอไม่ต้องเครียดหายใจเข้าลึกๆมีโอกาสชนะอยู่ไม่ใช่เวลาต้องคิดแล้วเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกแล้วมองตาพวกเขาถามความรู้สึกตัวเองดีๆนะถามใจตัวเองดีๆนะใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาขอให้คุณโชคดีนะฮะได้เลยค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณหมอบิวจะเลือกใครไปดินเนอร์ใช่เลยฮะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบหมอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนเวนไม่ต้องรีบนะเวนคณะเราก็พิจารณาสื่อสารดีๆต้องมองไปเดินดูได้ครับเดินได้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 